สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านแห่มาดูต้นกล้วยออกหัวปรีแปลกวันที่30พฤษภาคมนายหัวเฮงอายุ77ปีชาวบ้านหมู่ที่14บ้านพ่อพระยาสีเขียวตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้พาผู้สื่อข่าวมาดูต้นกล้วยบริเวณหลังบ้านหลังออกลูกหัวปรีมาสุดใบลักษณะเป็นแฉกและผลหัวปรีข้างในเป็นสีเขียวคล้ายหางพญานาคทำให้เจ้าของบ้านและรอบข้างต่างฮือฮากับต้นกล้วยต้นนี้ทั้งนี้ต้นก็ได้นำผ้าเจ็ดสีไปผูกไว้กับต้นกล้วยและชาวบ้านในละแวกต่างพากันเดินสายมาจุดธูปและขอเลขเด็ดจำนวนมากโดยนายหัวเฮงเจ้าของต้นกล้วยเปิดเผยว่าต้นนี้มีลำต้นสูงประมาณ 3-4 เมตรต้นได้ปลูกกล้วยไข่ไว้ข้างรั้วเมื่อ10ปีกว่าและได้ขุดออกจากรั้วไปนานแล้วปัจจุบันบ้านตนเองต่ำมากเลยได้จ้างรถมาถมดินในบริเวณของต้นแล้วประมาณ2เดือนจู่ๆต้นกล้วยก็โผล่ขึ้นมาเองโดยไม่รู้สาเหตุเพราะตนเองก็ไม่ได้ปลูกอะไรไว้และอยู่ไปก็มีหัวปรีแปลกๆออกมาความยาวประมาณ80เซนติเมตรโผล่ขึ้นมาบนลำต้นซึ่งทำให้เจ้าของบ้านและชาวบ้านไม่เคยเห็นหัวปรีที่ไหนแบบนี้มาก่อนตนเองได้นำผ้าเจ็ดสีมาผูกไว้ที่ลำต้นเพื่อจะมีโชคลาภในครั้งนี้ส่วนชาวบ้านเมื่อทราบว่าต้นกล้วยขึ้นต่างพากันแห่มาขอเลขหวังจะถูกรางวัลในงวดนี้ซึ่งบ้านเลขที่ของนายหัวเฮงคือบ้านเลขที่160/1หมู่14อายุ77ปีนะคะฟังอีกครั้งนะคะบ้านเลขที่ของนายหัวเฮงคือบ้านเลขที่160/1หมู่14และนายหัวเฮงมีอายุ77ปีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ